้เราจะมาสับปะรดน้องเบลซึ่งเธอดังมากๆครับจากสื่อในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาสับปะรดเธอกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับจริงหรือไม่ครับที่ก่อนคุณจะสวยแบบนี้นะฮะเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีหลายโรงพยาบาลหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อตัดช้างน้อยของคุณจริงหรือไม่ฮะไม่จริงไม่จริงค่ะแล้วหนูไปเอาเงินที่ไหนมาตัดคะเบลทำงานเก็บเงินเองทำงานอะไรคะก็ร้องเพลงแล้วก็จัดรายการวิทยุเป็นดีเจเอารู้จักที่ไหนจัดอยู่ที่โคราชค่ะอ๋อจัดที่โคราชเป็นคนโคราชค่ะก็คือทำงานเก็บเงินทำทุกอย่างเองหมดเลยทำงานส่วนใหญ่ของหนูงานอะไรคะก็จะเป็นจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นครีเอทีฟอยู่กับทางคลื่นนะคะสถานีวิทยุแล้วก็จะเป็นงานดีเรกก็จะเป็นการร้องเพลงในผับเป็นคนที่เรียกว่าเดินยืนด้วยลำแข้งตัวเองตลอดไม่เหมือนกับพิธีกรของเราอีกคนนึงนะทำไมยืนหมุนขาคุณพ่อตลอดเนี่ยอํากันอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอเลิกรายการแล้วก็โกรธกันเฮ้ยไม่เมอีกเกาะอย่าโกรธกันดินี่ไงเมต้องทํากันหนักว่าหลายๆคนคุณไปเรียนฝึกร้องเพลงมาจากไหนไปเรียนทุกวันนี้บางคนนักร้องดังๆเนี่ยเค้าต้องไปเข้าคอร์สคุณไปเรียนที่ไหนมาเป็นพรสวรรค์ครับคือมันเป็นทาเลนต์อ่ะเป็นทาเลนต์ที่คุณมีอยู่ใช่คือบางคนบอกว่าทาเลนต์อาจจะเป็นความสามารถแต่เบลคิดว่าคำว่าทาเลนต์เนี่ยคือพรสวรรค์ใช่คือมันเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณมีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงคือเบลชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องมาโดยตลอดเลยแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบแบบเรียนแบบเหมือนแบบว่าศิลปินคนนี้เขามีการออกเสียงแบบนี้แล้วก็ก๊อปเสียงลองเอาตรงนี้มาใช้คือเอาเทคนิคข้อดีของแต่ละคนมาใช้อะค่ะแล้วก็มาฝึกปรับเอาผู้จัดการเรียนแบบขออนุญาตครับพี่มนัสเรียนแบบใครได้บ้างเสียงเออเป็นแบบใครได้บ้างถ้าเรียนแบบเสียงนะคะก็ไม่พี่แอดคาราบังเฮ้ยลองดูเอาค่ะเพลงอะไรจ๊ะเพลงอะไรบัวลอยไม่บัวลอยทะเลใจก็ได้ค่ะทะเลใจอยากลองดูอยากไม่เป็นไรอยากรู้ว่าคล้ายกันไหนลองหลับตาไปร้องได้ช่วยด้วยพี่น้องแม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไร้จุดหมายฉันเรียนรู้คืออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันโอเคขอบคุณค่ะทุกคนหนึ่งรอต่อได้รอต่อใจสั่งมาใจสั่งมากดูใจสั่งมาอาจจะไม่เหมือนแต่ต้องลองดูโอเคค่ะเดี๋ยวอยากเตะปากเพลงมากเลยเนี่ยเพื่อเธอผ่านมาได้ดีหากว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สัมพันธ์เพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังติ๊กชิโร่ไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้น้องเลือกได้หนึ่งคนศิลปินที่น้องอยากจะขึ้นไปยืนอยู่ด้วยน้องอยากขึ้นคอนเสิร์ตกับใครและมันอาจจะเป็นจริงน้องอยากจะขึ้นไปกับใครมากที่สุดพี่มัมลาโคนิกค่ะมัมลาโคนิกเดี๋ยวเอทามจัดพี่จัดให้น้องขออนุญาตพูดถึงครอบครัวนี้ครอบครัวที่แปลกอยู่อย่างครับยังไงมีลูกชายคนเดียวผู้หญิงสองผู้ชายคนเดียวเป็นแบบนี้ผู้หญิงสองหนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายเกินพิษทั้งนั้นคนที่มาด้วยซึ่งเขาไม่ใช่ใครเขาคือพี่คุณมดดำคาถาพาพยาเกศขอเชิญเลยครับหน้าเหมือนให้พูดถึงน้องสาวตัวเองหน่อยให้น้องชายตัวเองหน่อยเพราะจะต้องเกณฑ์ทหารอยู่นะฮะจับไปดำไปแดงยังคะอ๋อเกณฑ์แล้วค่ะของกฎหมายใหม่หนูผ่านแล้วลูกไม่ต้องเกณฑ์แล้วอ่ะเชิญฮะก็ตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากที่น้องแบบเคยเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแล้วตอนนี้ก็แบบยิ่งทำให้ครอบครัวเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเกือบทั้งประเทศแล้วอย่าว่าแต่ครอบครัวของคุณเลยน้องสาวของคุณเนี่ยทักน้องชายจะพูดไงดีว่าคุณเอาน้องชายน้องสาวดีกว่าใจมันไปแล้วน้องสาวของคุณเนี่ยทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยด้วยทำยังไงแรกๆพ่อเป็นทหารเนี่ยเขาจะต้องมีกฎที่แบบว่าจะดีแน่นอนคนหนึ่งเป็นทอมโอเคพ่อน่าจะรับได้เป็นทอม
ก็รับยากอยู่เหมือนกันครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับขอเชิญครับสวัสดีครับพ่อฮะอาเชิญครับคุณพ่อก่อนนะฮะคุณพ่อถึงไหนคุณพ่อทำดีทำใจยังไงครับที่ลูกขอโทษนะครับลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพศที่สามคือผมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ชอบกระเทยผมพูดตรงๆครับคือลักษณะว่าเป็นทหารนะครับผมเป็นนักกีฬาด้วยนะครับอยากให้ลูกอ่ะมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬานะครับแข็งแรงเป็นผู้ชายอันนี้ก็เขาก็เป็นผู้หญิงนะครับตอนเล็กๆเป็นผู้หญิงแต่โตมาก็ไม่รู้ว่าเบี่ยงเบนเป็นไงผมก็ไม่ทราบอันนี้ความรู้สึกของเขาแล้วคุณพ่อทำใจยังไงแรกๆคุณพ่อดูค่อนข้างจะแบบว่าไม่เอากระเทยเลยเกลียดกระเทยที่พี่พ่อพูดแล้วทำยังไงทำไมอยู่ดีทำใจยังไงเกลียดอะไรได้สิ่งนั้นเรามามองดูอีกมุมนึงนะครับลูกผมเป็นกระเทยก็จริงแต่ว่ามีงานทำรู้จักรับผิดชอบนะครับตรงนั้นผมก็รับได้ในสังคมเพราะทุกวันนี้สังคมมันเปิดกว้างนะครับขอให้เขาเป็นคนดีในสังคมก็พอแล้วพูดถึงปมมือพ่อครับปมมือพ่อแล้วขอย้อนกลับไปเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยวันนี้ขอให้คุณขึ้นเก้าอี้นี้ตอนเด็กๆเนี่ยสภาพความกดดันที่คุณได้รับคือยังไงครับหลายๆอย่างเลยค่ะคือจะไปเล่นกับใครก็ไม่ได้อ่ะพออยู่กับผู้ชายเขาก็มาตีตบหัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบด่าอีตุ๊ดล้อเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันขนาดนี้เลยนะคะแล้วทีนี้มันก็แบบหนักก็ได้แต่เก็บกดรอบเบลก็จะพยายามอยู่แต่กับเพื่อนผู้หญิงคุณพ่อรู้ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งของคนคนนี้ที่ชื่อเบลเขาตั้งใจว่าไงคุณรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาจะสร้างครอบครัวของเขาอ่ะให้มั่นคงให้ได้เขาจะเปลี่ยนสถานะครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ให้ใครดูถูกได้เลยคุณรู้ไหมฮะคุณมีอะไรอยากจะพูดกับลูกคุณคนนี้ไหมฮะครับถ้าย้อนอดีตไปได้นะครับสิ่งที่ผมคิดไม่ดีหรือไม่เปิดโอกาสให้ลูกเนี่ยผมจะไม่คิดมันอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็ขอให้ลูกอ่ะมีความสุขในชีวิตของเขานะครับก็ขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการพ่อก็รักลูกมากครับเพราะยังไงก็เป็นสายเลือดผมรักลูกดั่งดวงตาดวงใจลูกเจ็บผมก็เจ็บเหมือนกันนะครับพ่อรู้ไหมว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตเขาเริ่มร้องเพลงเขาทำทุกอย่างกว่าจะได้มีความสามารถกว่านี้จุดประสงค์ก็อย่างเดียวเลยคืออะไรคุณรู้ไหมครับทำยังไงก็ได้ให้พ่อตัวเองยอมรับคุณลองบอกพ่อคุณสิครับว่าคุณพยายามขนาดไหนที่กว่าจะให้พ่อคุณยอมรับคุณได้ขนาดนี้คือเบลก็พยายามตั้งใจเรียนแล้วก็แบบว่าอยากทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมมาโดยตลอดเลยถึงพ่อจะรับไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามประกวดร้องเพลงได้เงินรางวัลมาเบลก็จะเอามาหยิบยื่นให้พ่อแม่ก่อนเลยอันดับแรกคือจะเป็นห่วงท่านก่อนเพราะพ่อแม่นี่ก็คือพระอันดับหนึ่งเลยค่ะในใจของเราไม่ว่าจะทำบุญหรืออะไรไงก็ตามเบลขอทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนนั่นคือสิ่งที่เบลคิดไว้ตั้งแต่คุณมีอะไรอยากจะบอกพ่อคุณแม่ก็อยากจะบอกพ่อว่าวันนี้ก็ทำได้สำเร็จระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไงเบลก็อยากจะตั้งใจทำให้ดีกว่านี้แล้วก็จะทำให้ครอบครัวของเราสบายให้ได้ในเมื่อคุณพ่อและพี่ชายของเบลเสร็จภารกิจพ่อกับพ่อผมครับงั้นวันนี้นะต้องขอบคุณน้องเบลมากนะครับขอบคุณมากครับ